สวัสดีครับพบกับตีตี้คาวาอี้นะครับคลิปนี้ยังอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนท์นะครับสำหรับในคลิปวันนี้นะฮะจะสอนวิธีการเล่นขั้นพื้นฐานนะฮะเป็นการต่อสู้แบบทีม5ต่อ5นะครับมาเจอกับเออร์บี้เช่นเดิมนะครับ Alright let's try a fight on fight unite battle with some auto trainersYour Pokemon will be Charizard เขาบอกว่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการต่อสู้ฝึกต่อสู้แบบ5ต่อ5นะอยู่ในแบทเทิลกันเลยนะฮะโดยนะฮะโปเกมอนของเรานะฮะก็จะเป็น Charizard นะครับโดยก็จะขอแนะนำ Charizard เล็กน้อยนะฮะดูจากแผนข้างบนนะเขาบอกว่า Charizard ที่เป็นเมลีนะเมลีก็คือตัวที่ใช้การต่อสู้แบบขนาดการต่อสู้แบบตัวนั่นเองนะเขาบอกว่าชาริซาร์ดเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถที่ค่อนข้างบาลานซ์ความสามารถได้ดีนะฮะแล้วก็ความสามารถในการต่อสู้ค่อนข้างบาลานซ์ครับเขาบอกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของความทนทานแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างๆสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะครับก็เป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับแล้วแถบไปที่หน้าต่อไปกันเลยนะฮะสังเกตว่าตอนนี้ของเราเป็นชาริซาร์ดนะฮะที่ที่คาร์บอรี่นะครับกำลังจะไปฝึกการต่อสู้ขั้นพื้นฐานแบบ5ต่อ5กันเจอเออร์บี้อีกแล้วนะฮะ The Sesame Stadium is one of the actual venues for United Battle. The arrow is shown in purple in your team's area and the orange is your opponent's area. เขาบอกว่านะนี่คือสนามเมอร์สเตเดียมนะก็เป็นสนามหนึ่งนะฮะจากตัวเลือกในหลายสนามที่จะใช้ในการต่อสู้ United Battle นะครับโดยเขาบอกว่าแถบที่เป็นสีม่วงน่าจะแสดงว่าเป็น area หรือพื้นที่ของฝั่งเรานะครับส่วนที่เป็นแอเรียหรือพื้นที่ที่ระบายสีส้มออกนี่คือฝั่งของศัตรูหรือฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผม The map is split into two parts, one on the top and one on the bottom. Both teams also are located on this part. เขาบอกว่านะฮะที่เลนฮะจะแบ่งเป็น2เลนเนาะเลนบนก็คือทับผ่านนะฮะบนนะครับแล้วก็มีเลนข้างล่างนะฮะมีเลนบนกับเลนล่างนะครับเกมนี้เขาบอกว่าโกโซนนะฮะโกโซนก็คือประตูนั่นเองฮะประตูเรียกว่าโกโซนโกที่แปลว่าประตูนะไม่ใช่แปลว่าทางก็จะถูกวางในบนแนวเส้นผ่านหรือว่าเลนนั่นเองนะฮะบนแนวเส้นเลนโดยฝั่งของเรานะก็จะมีอยู่3จุดใช่ไหมครับจากที่ตรงนี้นะฮะสีม่วง3จุดนั่นคือโกโซนของฝั่งเราแล้วก็สีส้มเป็นโกโซนของฝั่งข้ามก็จะมี3ประตูเหมือนกันนะครับไปต่อนะครับเขาบอกว่านะฮะเราจะต้องเอาเอลเอเนจีนะที่เราได้จากการดรอปหรือฆ่าโปเกมอนป่าหรือว่าฆ่าโปเกมอนของตัวโตนะฮะแล้วเอาไปชูตแล้วเอาไปสะสมลงในโกโซนหรือประตูของฝั่งสตูนะครับประตูไหนก็ได้ให้จากสามอันนี้นะครับเพื่อให้ได้แต้มคะแนนเต็มตามที่เขาการตั้งเอาไว้นะว่าแต่ละประตูจะต้องสะสมกี่แต้มนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปใกล้ๆมันจะมีบอกถ้าเกิดว่าเราทำแต้มไปเต็มหรือล้นโบที่สะสมกำหนดเอาไว้นะฮะประตูมันก็จะระเบิดหรือถูกทำลายไปนะเราก็จะไปที่โกถัดไปนะเพื่อสะสมแต้มเรื่อยๆนะครับThis is one of the opportunity goals you can go in this with the L energy you collect เขาบอกว่านี่แหละนี่คือโกของฝั่งศัตรูนะหรือฝั่งตรงข้ามนะคุณจะต้องทำการสะสมคะแนนนะโดยเอา L energy มาหยอดลงตรงนี้นะ
ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันนะฮะในทีมของเรานะหลายๆคนมาช่วยกันสะสมในโกด้วยกันนะก็จะทำให้การสะสมแต้มคะแนนโกของเราเนี่ยนะครับมีแต่คะแนนได้เร็วแล้วไวขึ้นทีนี้มาในแท็บโกโซนของฝั่งของเราบ้างนะครับก็บอก this one of team goals so you can recover for HP and death making them very useful when you are in pinch ก็บอกว่าก็คือเป็นจุดที่เราจะใช้ฮิวพลังชีวิตของเราได้เมื่อพลังชีวิตของเราถูกโจมตีโดยสกรูหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้พลังชีวิตลดลงถ้าเรามายืนอยู่ในตรงวงสีม่วงของโกโซนประตูของฝั่งเรานะก็จะเป็นการฮิวพลังชีวิตนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะโกโซนของฝั่งสีม่วงของเราเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการฮิวแบบค่อนข้างช้านะครับตรงข้างบนกับข้างล่างเนี่ยฮะ 2.1 แต่ถ้าเราไปที่โกโซนที่อยู่ในฐานเบสของเราที่อยู่ข้างในสุดนะอันนั้นจะรีคัฟเวอร์ฮิวพลังชีวิตของเราไวมากครับแต่ข้างๆนี่จะค่อนข้างช้าที่อยู่ข้างนอกแล้วถ้าเราใกล้ตายก็วิ่งมาตรงนี้ถ้าเป็นฮิวพลังชีวิตเออบี้บอกว่าเอาละไปกันเลยมุ่งหน้าไปที่การต่อสู้กันนะก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะฉันจะคอยแนะนำเธออยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้ครับผมไปเลยไปสนุกกันเอาละแท็บนะครับ The team that scored the most points before time runs out win.Give it your best shot เขาบอกว่าให้รีบสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดก่อนที่เวลาจะจบลงหรือจะหมดลงนะครับชาริซาร์ดหรือว่าโปเกมอนของเราที่เราเลือกเอาไว้ในการฝึกภายนี้นะตัวชาริซาร์ดได้เริ่มต้นที่เลเวล1นะฮะเป็นชาร์ลันเมนเดอร์แล้วก็เลเวลของมันเนี่ยฮะจะทำการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราทำการถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะทำการเล่นระดับเรื่อยๆไปเรื่อยถ้าเราฆ่าสัตว์หรือฆ่าโปเกมอนป่านะครับพอหลังจากที่ถึงระดับอะไรเนี่ยจะมีการอีโวเกิดขึ้นนะเออการแปลงร่างให้เป็นรูปร่างที่เป็นเปลี่ยนรูปร่างให้ใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรนะครับที่ก็จะมีความแข็งแกร่งและความสามารถในการต่อสู้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเอาล่ะเขาบอกว่าเริ่มแรกเลยเราต้องไปที่ฆ่าที่โปเกมอนป่าก่อนสิ่งแรกเลยเพื่อเริ่มสะสม L Energy เพื่อนจะเห็นนะฮะในแผนมินิแมปหรือแผนที่ก็จะมีจุดสีเหลืองๆอยู่จุดเหลืองๆเล็กๆอยู่นะจุดเหลืองๆเล็กๆก็จะเป็นโปเกมอนป่านะเราสามารถที่จะไปฆ่าเพื่อเก็บสะสม L Energy กันได้นะครับเอาล่ะไปกันเลยที่เขาบอกนะมีเวลา5นาทีนะครับในการเล่นแมชนี้นะครับแท็บที่อยู่ระวงล้อนะฮะวิ่งไปตามทิศทางที่เรากำหนดเจอละตีสักครู่ก็เพื่อนสามารถตีโดยเบสิกพื้นฐานก็ได้นะหรือใช้สกิลก็ได้นะครับไปหาโปเกมอนป่าก่อนนะฮะเริ่มต้นจากฝึกฆ่าโปเกมอนป่าก่อนเนาะให้ชินก่อนเราก็จะได้แต้มมาเลยเห็นไหมครับทุกคนจะสังเกตเห็นบอลนะฮะตรงนี้นะตอนที่เราเก็บได้4แต้มนะฮะโดยลูกบอลนี้เก็บได้สูงสุดเอลนี้สูงสุดได้แค่30แต้มเท่านั้นนะครับถ้าเต็มเราก็ต้องเอาไปหย่อนลงในโกของข้ามที่เป็นสีส้มนะฮะถ้าเรียบร้อยมันก็จะเคลียร์นะว่างแล้วเราก็จะสามารถเก็บเพิ่มได้เรื่อยๆนะถ้าเต็มเราก็จะเก็บเพิ่มไม่ได้เราก็ต้องเอาไปหย่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่รีบพยายามหย่อนให้ไวที่สุดนะครับเพื่อป้องกันเวลาหมดนะถ้าเกิดว่าเราไม่ทันหย่อนเนี่ยลงในโกหรือประตูของฝั่งห้ามเราก็จะไม่แต้มเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะตอนนี้เราเก็บเอาไว้ในลูกบอลพอได้จุดระดับหนึ่งก็ระยอดลงในโกฝั่งห้ามเป็นระยะนะครับวิ่งเอาไปหย่อนก่อนเดี๋ยวเจอมันฆ่าเราหรือทำร้ายเราเราก็จะดับอันนี้สีม่วงของเราโอ้โหมีแมลงศัตรูขวางทางอยู่จัดมันแล้วเอเนอร์จี้ไปด้วยเลย
ชาลาแมนเดอร์ได้รับการอีโวลเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับตัวใหญ่ขึ้นเล็กน้อยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เราฆ่าศัตรูไปเยอะพอสมควรก็จะได้เลื่อนระดับนะครับแล้วก็แปลว่าทำให้ความสามารถในการต่อสู้ของเราเพิ่มขึ้นนะครับพร้อมกับได้สกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะบอกว่าเราได้สกิลใหม่ครับผมเอาขอคะแนนไปหย่อนก่อนนะวิ่งไปที่โกงข้ามสีส้มแล้วกดค้างที่บุกบอลไปนะจุ่มชูไปลองโอเคถ้าหลังจากนั้นบอลของเราก็จะเคลียร์เป็นว่างนะเก็บได้30แต้มแล้วก็บวกค่าศัตรูหรือว่าค่าโปเกมอนเพิ่มมาเพื่อเก็บแต้มพลังงานต่อนะครับแต่ไม่ได้5แต้มครับเราหย่อนเลยก็ดีอะไรก็มาได้นะใช่ไว้นะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้เห็นไหมฮะโกตัวนี้ถูกทำลายแล้วเพราะว่าเราสะสมคะแนนได้ตามเป้าแล้วนะถ้าเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนไปสะสมที่โกที่อยู่ด้านในที่อยู่ด้านข้างนะคือข้ามันข้ามสกิลได้รับการอีโวแล้วนะฮะเนื่องจากว่าทำคะแนนได้ดีครับตัวนี้จะทำได้ตัวใหญ่โอเคเอาเอลเอเนจีไปหย่อนนะตอนนี้มี25แต้มเอ้าไม่ได้สิมันมีคนขวางอยู่นะในระหว่างที่มีเราโดนโจมตีนะเราจะไม่สามารถคอลเลกเอลเอเนจีลงในโกของคนข้ามได้นะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนป้องกันอยู่เราต้องถอยออกมาก่อนหรือไม่ก็ต้องฆ่ามันให้ตายก่อนนะฮะเราถึงจะจบได้เขาบอกว่าแซปโดสปรากฏขึ้นกลางสนามต่อสู้นะฮะแซปโดสก็คล้ายรูปคล้ายนกนะฮะเขาบอกให้เราทำกำจัดแซปโดสนะเพื่อที่จะทำให้ถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้นะฮะก็จะทำให้ทีมของเราได้มีได้รับสกอร์ที่ไวขึ้นและง่ายขึ้นด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าแซดโรสเนี่ยไม่ได้ฆ่าได้ง่ายๆนะต้องช่วยกันเป็นทีมมากันหลายๆคนนะลุมมันถึงจะกำจัดได้ครับเอาละเราไปฆ่าแซดโรสกันไปๆเพื่อนๆจะช่วยกันเร็วฆ่ามันฆ่ามันนี่จะฆ่ามันเพื่อที่เราจะได้ทำแต้มได้ไวขึ้นโอเคฆ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะไปหย่อนนะเอาเอเนจีไปเลยโอ้ไม่ได้เขาบอกว่าพลัง HP ของเรากำลังลดน้อยลงนะฮะต้องวิ่งไปที่โกโซนของฝั่งเราอันใดอันหนึ่งนะเพื่อชาร์จพลังชีวิตหรือฮิวพลังชีวิตนั่นเองนะครับไม่มีอะไรก่อนนะฮะชิงเครื่องดีนะที่บอกไปเมื่อกี้นะโอ้ยผมต้องวิ่งมาชาร์จพลังชีวิตก่อนก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะถ้าเกิดว่าที่โกงของศัตรูมีคนเฝ้าอยู่นะที่เราโดนโจมตีในระหว่างตรงนั้นเราจะไม่สามารถหย่อนคะแนนลงได้ตอนที่เรากลับมาที่โกโซนที่โกงของฝั่งเราที่เป็นสีม่วงนะก็จะเป็นถ้าเราอยู่ในวงสีม่วงก็จะเป็นการชาร์จพลังชีวิตนะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่กรณีนี้อย่างที่ผมบอกด้านข้างนี่จะค่อนข้างช้านะถ้าเราไปกลับไปที่เบสหรือตัวที่เป็นเซ็นเตอร์ที่อยู่ตรงกลางข้างในฐานของเรานั้นจะชาร์จไวมากเอาเวลาจะหมดลงแล้วนะเหลืออีกแค่5วินาทีที่ทันแล้วนะหมดเวลานะฮะก็มาดูคะแนนกันที่เราสะสมมาโกโซได้ทั้งหมด300แต้มนะฮะก็เป็นฝ่ายชนะVictory City Kawaii Sherry Sa
ก็คนที่อยู่ตรงกลางคือคนที่ได้แต้มทำแต้มคะแนนได้เยอะที่สุดของทีมนะที่อยู่ตรงกลางหลังที่จบเกมนะครับเอาล่ะสำหรับ Greek Battle ในการต่อสู้แบบ5ต่อ5หรือว่า Tutorial Basic 2นะฮะก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะก็เป็นการสอนเล่นหรือแนะนำการเล่นแบบทีม5ต่อ5แบบพื้นฐานให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะพบกันใหม่นะฮะในคลิปต่อไปนะขอกำลังใจให้กับทิกกี้คาวาอี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ Trainer Level Up หลังจบเกมเทรนเนอร์ได้เลื่อนขั้นไปเลเวล 2